رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقم رك قم متا براني جاي الله سبحانه وتعالى من بسبب ده الحمد لله ชูกอขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุนงามความดีทำอามันอิบาดะต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาได้อัลฮัมดุลิลละวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการเรียนรู้การศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของงานอิสลามนะครับทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนานะครับเพื่อที่ว่า เรานั้นจะได้รับทางนำจะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาทั้งในโลกดุนยานะครับได้รับความสำเร็จในหลุมฝังศพและในโลกอาคีร์นะครับด้วยกับการเรียนการทำความเข้าใจนะครับเรื่องราวของศาสนาและนำสู่การปฏิบัตินะ่วันนี้เราทำดีแล้ววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับประวัติของบรรดาบรรพชนนะครับคนก่อนหน้าพวกเรานะครับที่พวกเขาเนี่ยได้ ใช้ชีวิตของพวกเขานะครับโดยที่ว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยหมกมุ่นนะครับอยู่กับศาสนาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นการยกศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูะตาลาให้สูงส่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้เรานนเนี่ยได้ศึกษาทางความเข้าใจซึ่งแน่นอนครับท่านพี่น้องเรื่องราวของคนต่างๆเหล่านั้น ย่อมไม่พ้นเรื่องราวของสาฮาบะเรื่องราวประวัติของบรรดาตาบียอินบรรดาตาบียตาบียอินซึ่ง3กลุ่มที่ผมได้เรียนกับท่านมีน้องไปนะครับเป็นบุคคลที่ท่านนาบดุลบซอลอัลัยววสซลลัมทรงการันตีความดีนะครับเอาไว้ในฮะดีษโดยที่ด่านได้กล่าวว่าค่อยลุลกูรูนนะครับเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มเป็นยุคสมัยที่ ประเสริฐที่สุดนั่นคือยุคของสฮาบะซึ่งสฮาบะคือสหายของท่านนบีซอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมผู้ที่มีโอกาสได้เห็นได้พบได้เจอท่านนบีมุฮัมมัดอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมพร้อมกับอิมาัทธานี่คือสฮาบะและบุคคลที่สองกลุ่มที่สองยุคที่สองก็คือยุคของตาบีอรนนะครับซึ่งตาบีอรนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมแต่ท่านได้เจอกับบรรดาสฮาบะนะครับได้เรียนได้ศึกษา พร้อมกับอีมานศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูัลตาลานี่คือตาบิอินนะครับและอีกยุคหนึ่งก็คือเป็นยุคของตาบิยตาบิอินนะครับซึ่งตาบิอตาบิอินนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ <ص> ไม่ทันได้เจอกับท่านนาบีไม่ทันได้เจอกับสหาบะแต่ทันได้เจอกับตาบิอินนะครับพร้อมกับอ ي มานศรัทธ,ธาต่อตอัลลอฮฺซุบฮานาฮูัวตาลานี่เป็น3ยุค3ามสมัยนะครับคนในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านในมุสโอลลูอลในฮิสลัมทรงการันตีเอาไว้ นะครับซึ่งคุณงามความดีดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของคนในยุคที่สองนะครับคนในยุคที่2คือยุคของตาเบียรีอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราไดา้พูดคุยกันนะครับในหลายๆตาเบียรีอนด้วยกันหลายๆท่านด้วยกันซึ่งบุคคลที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับนั่นก็คือท่านอิหม่ามฮัสซัรอัลบัสลีรด้วยอัลลอฮฺ นะครับรอฮิมาฮุลลอ์นะครับท่านอิหม่าฮัสซันอัลบัสรีเนี่ยท่านเป็นอุลามะเป็นผู้รู้นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะครับท่านเติบโตในเมืองบัสรอนะครับดังนั้นในชื่อของท่านจึงลงท้ายด้วยกับคำว่าบัสรีนะครับก็คือเติบโตในเมืองบัสรอนะครับในสมัยก่อนชามซีเรียนะครับดังนั้นเนี่ยในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยท่านอิหม่ามฮัสซันอัลบัสรีรอฮิมาฮุลลอ์เนี่ยเป็นอุลามะใหญ่นะครับเป็นผู้รู้ นะครับที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเลยที่ผู้คนนับหน้าถือตานะครับจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านได้เดินทางไปนะครับท่านได้ไปพบกับชายท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้นำในสมัยนั้นเป็นกรรษัตริย์สมัยนั้นก็คือท่านฮัจยัจบินยูซุฟอัสซากอฟีนะครับในยุคนั้นเนี่ยฮัจยัจบินยูซุฟอัสซากอฟีเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ปกครองเมืองนะครับบรสรอนในสมัยนั้น ในยุคเดียวกับท่านอิมามฮัสซันอัลบซารีนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าฮัจญัดบินยูซุฟเนี่ยเป็นกษัตริย์นะครับที่เขาเรียกว่าจอลลมอาธรรมนะครับไม่ยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมเลยนะครับอยากจะทําอะไรอยากจะฆ่าใครนะครับท่านก็สั่งนะครับสั่งอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าเป็นความอาเดนหรือเปล่าเป็นมีความยุติธรรมหรือเปล่าอยู่ในสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นเนี่ยแต่นั้นเนี่ยเป็นที่ ทราบกันดีนะครับถึงในส่วนของความอายุติธรรมของอฮันจัดบินยูซุฟอัสซากอฟีนะครับดังนั้นในวันหนึ่งเนี่ยฮันจัดบินยูซุฟเนี่ยจึงเรียกผู้คนนะครับจึงเรียกผู้คนนะครับเชิญผู้คนไปที่ปราสาทของเขาซึ่งเขาเนี่ยได้สร้างปราสาทหลังหนึ่งขึ้นมามีความสวยงามเลยนะครับปราสาทคอสรอนนะครับปราสาทสร้างขึ้นในเมืองหนึ่งี่ที่มีชื่อว่าวาซิด นะครับเมืองระหว่างบัสรอกับกูฟ้านในสมัยนั้นนะครับประเทศอิรักดังนั้นเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยฮัดยัดบินยูซุฟจึงเรียกผู้คนไปนะครับทำการดาวะผู้คนเชิญเชิญผู้คนไปเพื่อที่จะไปชมความสวยงามของปราสาทนะครับเพื่อให้ผู้คนไปเชิญชมไปรับประทานอาหารไปสนุกสนานที่นั่นนะครับจึงเชิญผู้คนไปนะครับผู้คนจึงนะครับเมื่อกษัตริย์เชิญเนี่ยจึงจึงโอเค ตอบรับนะครับแล้วก็ไปร่วมงานไปดูความสวยงามของปราสาทที่กษัตริย์ได้สร้างคือฮัจัดบินยูซุฟได้สร้างขึ้นนะครับแต่นั้นเนี่ยท่านอิมามฮัสซันอัลบาซรีจึงใช้โอกาสตรงนี้นะครับใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยที่ผู้คนไปรวมตัวกันที่หน้าที่ปราสาทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับใช้โอกาสตรงนี้เพื่อที่จะด่าวเชิญชวนผู้คนนะครับหรือต้องการที่จะให้ผู้คนได้รู้ถึงนะครับว่า กษัตริย์ท่านนี้เนี่ยเป็นคนอย่างไรนะครับท่านมฮะสันอันบัสรีเนี่ยจึงใช้โอกาสนี้ในการพูดตักเตือนนสิฮัดกับผู้คนนะครับเพื่อที่ว่าให้ผู้คนได้เข้าใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาละมากยิ่งขึ้นนะครับท่านเข้าไปนะครับท่านได้ไปพูดนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับโดยในส่วนหนึ่งของคำพูดของท่านมิมฮะาสันอันบัสรีน่นะครับ ท่านได้ขึ้นไปที่ปราสาทโดยที่ขึ้นไปที่สูงนะครับขึ้นที่สูงและก็ที่ที่สามารถเห็นผู้คนได้นะครับและผู้คนก็สามารถเห็นท่านได้ที่มาัาฮัสซัมัสรีขึ้นไปที่สูงนะครับมาแกนนาอเลียนลเาย,ยารอหุมินหูอันนาสัวซอรอ์เคกออีลันขึ้นไปแล้วก็ไปประกาศว่ายาอยิยูฮันาสโอผู้คนทั้งหลาย لقد نظرنا في ما بتنا أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرع الشيء أعظم مما شيدا โอ้ผู้คนทั้งหลายพวกท่านนั้นเนี่ยได้พบแล้วพวกท่านนั้นได้มองได้ได้เห็นปราสาทแห่งหนึ่งที่บุคคลที่มีความต่ำทรามนะครับได้สร้างขึ้นนะครับและเราก็ได้พบว่าถ้าเราย้อนดูในประวัติศาสตร์ฟิรลิป นะครับในยุคข,ของสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยได้สร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้วะบานาอะลละมิมมาบานาเขานั้นได้สร้างสิ่งหนึ่งที่มันสวยงามและงดงามมากกว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นซุมมอะละกัลลอฮูฟิร่าอูนาวะอตาอะลละมาบานาวะชัยดและแต่ท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำลายอัลลอฮตาลาจง อฮาตลาดได้ทรงทำให้ฟิโรูนเนี่ยพบกับความพินาศไปพร้อมๆกับสิ่งที่เขาได้สร้างนะครับไลตัลฮัจจาจะยะลมุอันนะอัลลอฮ์สัมา أ อีกอด็กมะกตูห์หวังว่าหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าฮัจยาดบินยูซุฟอัสซกอฟีนั้นเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้ว่าชาวฟากฟ้านั้นเนี่ยพวกเขานั้นโกรธ พวกเขานั้นมีความโกดเครืองต่อฮัจยดเป็นอย่างมากหะวอันนะและลวรดอกก็เดก็รู้และแท้จริงอยากจะให้หวังว่าฮัจยดจะได้รู้จริงๆว่านะครับชาวที่ชาวเมืองที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยบุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็รู้แท้จริงพวกเขานั้นเนี่ยจะหลอกลวงเขาพวกเขานั้นเนี่ยจะไม่ประสงค์ดีกับเขานะครับอยากให้เขานั้นรู้จริงๆ ثم استراد الحسن في حديثه الطويل حتى خاف الناس من أ ش ي ا ء ه ومحبّه نتيجة حديثه هذا بنبطش ا ل ح ج ا ت وجبروته นะครับท่านอิมาม حسن เบซรีเนี่ยจึงได้พูดนิสัตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนผู้คนเนี่ยผู้คนก็ยืนฟังนะครับยืนฟังคำนิสัตของท่านอิมาม حسن เัสรีนะครับจนกระทั่งว่าผู้คนเนี่ยเกิดความกลัวแล้วว่าถ้า ท่านอิหม่มามฮัสซันบสัสรีเนี่ยพูดต่อเนี่ยนะครับท่านอิหม่มามฮัสซันบสัสรีเนี่ยจะพบกับความเขาเรียกว่า onda, ความหายนะนะครับกลัวว่าฮัดยัดบินยูซุฟเนี่ยจะมาทำร้ายท่านนะครับจะมาทำร้ายคนที่ท่านอิหม่มามฮัสซันบัสรีนั้นเนี่ยรักหรือเป็นบรร,รดาญาติญาติของท่านนะครับจนกระทั่งว่าคนหนึ่งนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยได้ขึ้นไป นะครับขึ้นมาหาท่านอิมามฮซันบัสรีและก็ได้กล่าวว่าฮัสบุกยาโรยุลฮัสบุกยาอบาบอสาัยพอได้แล้วพอได้แล้วท่านท่านท่านหยุดเถอะนะครับท่านอย่าได้พูดต่อเลยท่านหยุดเถอะนะครับฟาลัมยัสมาละหูท่านอิมามฮซันบัสรีจรึงไม่ได้ไม่ได้ฟังอะไรก็ยังคงพูดต่อพร้อมกับกล่าวว่า <S <S ละกอดะอัคคอระลอฮุลอาฮเดวัลมีซักออลา على أهل ا ل ع ل م ย اللي يبين النهول الناس ولا يكتمونه นายฮสซันมัซรีไม่หยุดและก็ได้กล่าวตอบไปว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงเอาสัญญากับผู้รู้ไว้ว่าให้พวกเขานั้นเนี่ยได้ทรงอธิบายความจริงนะครับอธิบายนะครับความจริงและอย่าได้เขาเรียกว่าอย่าไดา้ซ่อนเร้นอย่าไดา้ซ่อนความรู้ที่เขากำลังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย ในขณะที่เต็งมาลฮัสซันบัสซรีเนี่ยกำลังคุย,คยกําลังพูดนะซืฮัดอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็มีคนไปห้ามแต่ก็ท่านก็ไม่ฟังนะครับท่านพยายามที่จะพูดต่อพูดต่อนะครับจนกระทั่งว่ามีทหารนะครับคนของท่านคนของฮัจจัดบินยูซุฟเนี่ยนะครับได้นําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ท่านอิหม่ามฮัสซันบัสซารีเนี่ยได้ได้นะครับได้พูดได้ได้กล่าวเนี่ยไปบอกนะครับเอาเรื่องราวไปบอกกับฮัจจัดบินยูซุฟ นะครับแล้วก็ทำให้ฮัดยารบินยูซุฟเนี่ยได้สั่งกับบรรดาทหารนะครับบรรดาตำรวจทหารพลพรรคของของเขาเนี่ยสั่งเลยนะครับสั่งให้ไปทุกที่เลยนะครับกระจายออกไปนะครับแล้วก็ฮัดยารบินยูซุฟก็ได้มาที่ปราสาทแห่งนั้นนะครับในวันถัดมานะครับในวันถัดมาพร้อมกับความกโ,โกรธโกรธ เืลงเลยนะครับเป็นอย่างมากเลยเมื่อได้ยินข่าวอย่างนั้นโกรธโกรธทำไมครับโกรธว่าทำไมถึงไม่มีใครห้ามทำไมถึงไม่มีใครห้ามชายคนเดียวนะครับชายคนเดียวเนี่ยมาขึ้นพูดมาขึ้นต่อว่ากษัตริย์ของท่านเนี่ยทำไมไม่มีใครห้ามนะครับไม่มีใครห้ามเลยนะครับไม่มีใครห้ามพร้อมกับกล่าวว่าท่านฮัจยดบินยูซุฟเนี่ยได้กล่าวว่า ย قوم وعبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما شاءن า ي ق و ل ثم لا يجد فيكم ما يرده أ ُ ي ن ك ر و ا ل ى คนคนเดียวจากชาวเมืองัสรอเนี่ยได้ยืนขึ้นและก็ได้กล่าวเกี่ยวกับกษัตริย์ของของพวกท่านเกี่ยวอย่างนูน้นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าสิ่งไม่ดีต่างๆนานามากมายนะครับแต่ไม่มีใครขึ้นมาห้ามเขาเลย ไม่มีใครขึ้นมาห้ามเขาเลยอย่างนี้มันได้หรือนะครับดังนั้นเนี่ยฮัสซับินยูซุฟจึงเริ่มนะครับเริ่มขเขาเริ่มแผนการของเขาแล้วนะครับเริ่มแผนการแล้วก็ได้บอกนะครับสั่งสั่งกับพลพรรคของเขาให้ไปจับตัวฮัสซันบัสรีมานะครับไปจับตัว,รรรรน,ะตวนะครับท่านฮัสซันบัสร,รีนะครับ แลกดานาดูพิราสุเ ر าวกาลัลฮุมอาลี่บิลฮัซันบัซรีมาทีลันอามามีบดด์ลไปเอาตัวฮะซันบัสรีมาพวกท่านจงไปเอาตัวฮะซันบัสรีมานะครับฉันนั้นจะเขเรียกจะล้างแค้นฉันนั้นเนี่ยจะมาลงโทษเขานะครับซุมมาดาอาจัลลาดลฮูอัมารฮูบิไอยุอิดด์เศฟะฮัตตะตรรกบตุลฮั وينتهي م ه ه ر ه หลังจากนั้นท่านเนี่ยฮัดยัดบินยูซุฟก็ได้ไปเรียกเขาเรียกมือสังหารยจลลาดนะครับมือสังหารเลยนะครับมือสังหารพร้อมกับสั่งให้ไปรับมีดดาบไปรับมีดมาเลยนะครับเตรียมเลยนะครับเตรียมที่จะเขาเขาารีเยกเฉือนคอนะครับเตรียมที่จะเฉือนคอท่านฮัสซันบัรรีเลยนะครับเพื่อที่ว่าเขานั้นจะได้หยุดการกระทําของเขาสักทีหนึ่งนะครับแต่นั้นเนี่ย ผู้คนนะครับพลพรรคของพัดยัดบินยูซุฟเนี่ยก็ได้ไปตามาไปเรียกตัวนะครับไปเรียกตัวท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีนะครับท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีก็ได้เดินมา,านะครับเดินมานะครับเดินมาพร้อมกับความเขาเรียกว่าความกล้าเดินมาพร้อมกับความกล้านะครับด้วยกับสิ่งที่เขาได้ทํานั้นเนี่ย เขาท่านนั้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนะครับเป็นคําพูดที่สัจจริงดังนั้นเนี่ยไม่กลัวนะครับไม่กลัวท่านอิมามฮัสซันมัสร,รีจึงเดินมาต่อหน้าท่านฮัจยัดบินยูซุฟและก็ได้เข้ามานะครับซึ่งในขณะที่กําลังจะเข้าไปหาฮาัจยัดบินยูซุฟเนะี่ยท่านอิมามฮัสซันมัสร,รีจึงกล่าวดุอานะครับขอดุอาต่อละซุบฮานะฮูวตาลาที่ว่ายาวะลียะนิ่มะติวะมาลาซีอินด์กุรบะติโอ้อัลลอฮ โอ้ผู้ทรงควบคุมนะครับเนื้อมัดต่างๆของฉันหรือผู้ที่จะควบคุมนะครับความอริยอร่อยนะครับในขณะที่ฉันนั้นเนี่ยถูกทำร้ายอิจัลนิคมเตะหูบรดวะซลามันอาลัยกมาจันน์กมาจันตันนาระบรดวะซาลา,มาีมนอัลลอฮฺ Allah. ได้โปรดทำให้การลงโทษของเขานั้นเนี่ยมันนั้นเนี่ยบรดัดนวะซลลามเย็นสบายนะครับเย็นสบายแก่ฉันเหมือนกับที่ท่านนั้นเนี่ยได้ทำให้ไฟได้เย็นสบายกับนบีอิบราฮีมอะลัยอิสสลามนี่เป็นดุอานะครับนี่เป็นดุอาที่ท่าน,านอิหมมฮัสซันบอสรีได้ขอ นะครับได้ขอก่อนที่จะเข้าไปในพบในกใ,ใ,ในพระศาในพระราชวังของฮัจ,จั์บินยูซุฟนะครับขอให้การลงโทษเป็นสิ่งที่สะดวกสบายนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวนะครับระหว่างท่านอิหม่ามฮัสซันบัสรีกับฮัจ,จั์บินยูซุฟกษัตริย์ผู้อธรรมนะครับหลังจากที่ได้เรียก ท่านอิมหม่าฮัสซันบัซรีเข้าไปข้างในเนี่ยท่านนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับเรื่องราวของท่านเนี่ยนะครับและก็เรื่องราวของท่านอิมหม่าฮัสซันบัซรีประวัติศาสตร์ต่างๆที่มีข้อคิดนะครับให้เรานั้นได้ติดตามเนี่ยฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบริษัทเตาเฟกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมา,มาผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม